ขาก็มีเทคนิคนะครับเราเคยไปพลาดท่าแพ้กับน่านมานั้นเป็นโจทย์ที่เรากลับมาคิดในวันนี้ว่าเราจะแก้เกมยังไงแล้วเราก็แก้เกมสำเร็จด้วยนะครับต้องขอขอบคุณนักฟุตบอลทุกคนนะครับวันนี้เล่นส่งหัวใจให้กับพี่น้องจังหวัดพิจิตรนะครับได้มีความดีใจนะครับแล้วก็คิดว่าเมื่อไปเตะในรอบแชมเปี้ยนลีกเนี่ยจะได้มีโอกาสขึ้นสู่ดีหนึ่งนะครับตามการคาดหวังของพี่น้องประชาชนแฟนคลับที่ยังรอที่จะได้เป็นกำลังใจนะครับและผมก็มั่นใจว่าในแมตช์ต่อไปเนี่ยพยายามที่จะได้ฝึกซ้อมให้รัดกุมนะครับไม่ประมาทถึงแม้ว่าเราจะได้มีโอกาสไปเล่นในแชมเปี้ยนลีกแล้วนะครับตอนนี้มั่นใจขนาดไหนครับคือไปแชมเปี้ยนลีกจะไปแน่นอนแล้วมั่นใจขนาดไหนกับความสำเร็จในแชมเปี้ยนลีกที่จะไปสู่ดิวิชั่นหนึ่งตรงนั้นก็ต้องมานั่งวิเคราะห์ดูนะครับว่าแต่ละทีมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของรายละเอียดเนี่ยผมคิดว่าคงจะต้องฝึกซ้อมมากกว่าเดิมเพราะเมื่อไปเตะแชมเปี้ยนลีกเนี่ยมันจะต้องใช้ทั้งพละกำลังต้องใช้ทั้งระบบทีมต้องใช้ทั้งความสามารถของแต่ละคนที่มีอยู่ในตัวเองเพราะนั้นการวางแผนเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญนะครับผมก็คิดว่าด้วยความตั้งใจอยากจะได้ให้พี่น้องจังหวัดพิจิตรเนี่ยได้มีจิตใจที่ดีใจนะครับแล้วก็เป็นพลังที่คนพิจิตรเนี่ยเรียกมีความสุขครับก็จะได้ให้พี่น้องเนี่ยมีความสุขในเรื่องของการกีฬานะครับ